ในวงการฟุตบอลเรามักจะได้ยินคำว่าลดผ้าป่าคว่ำกันบ่อยๆมันคือการที่ทีมที่เราเชียร์มีความหวังกับมันมากๆล่มสลายไปกับตาในศัพท์ภาษาอังกฤษมันก็มีคำที่คล้ายๆกันอยู่นั่นก็คือคำว่า hype คือเรามักจะได้ยินคำว่า hype กันบ่อยๆ hype มันหมายถึงการทุ่มโฆษณาโปรโมทหนักมากๆทำให้คนที่ได้ดูโฆษณานั้นคาดหวังสุดๆคาดหวังว่าสินค้าที่ออกมาจะเป็นไปตามคำโฆษณาคำนี้มักจะใช้ในวงการบันเทิงหนังภาพยนตร์และใช่แล้วครับมันใช้ในวงการเกมด้วยเกมที่ไฮป์มากๆก็คือเกมที่ถูกคาดหวังเอาไว้สูงอาจจะเป็นเพราะมันเป็นราคาคุยของทางค่ายหรือด้วยตัวอย่างที่มันออกมาเทพดูดีน่าเล่นเป็นการโปรโมทขั้นเทพจนเหล่าเกมเมอร์ไฮป์กันสุดๆตั้งความหวังและมั่นใจว่ามันจะต้องออกมาเมพขิงๆแน่นอนแต่ก็นั่นแหละครับพอเกมออกมาจริงๆต้องขอยืมคำจากวงการฟุตบอลมาใช้นั่นก็คือลดภาพป่าความเพราะว่ามันออกมาห่วยแบบน่าผิดหวังตามนั่นแหละครับวันนี้ผมมีเกมเมอร์จะขอนำเสนอเกมสุดไฮป์ของเหล่าเกมเมอร์ที่พอออกมาจริงๆแล้วเรียกว่าลดภาพป่าความดีกว่าเกมแรกเนี่ยต้องพูดถึงของใหม่ก่อนเลยนั่นก็คือ Anthem Anthem เป็นเกม Action RPG แนวยิงมุมมองบุคคลที่3เป็นเกม Looter Shooter ของค่าย BioWare ซึ่ง Anthem เปิดตัวครั้งแรกในงาน E3 ปี2017เป็นเกมที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆ BioWare และแฟนๆเกม Action RPG ได้อย่างล้นหลามและตั้งแต่วันที่ Anthem เปิดตัวตัวเกมก็โปรโมทเรื่อยๆมีโฆษณามีตัวอย่างเกมเพย์มีอะไรมากมายมากระตุ้นให้อยากเล่น BioWare เนี่ยถือเป็นค่ายนักพัฒนาเกมค่ายใหญ่ในเครือ EA ที่ถูกคาดหวังไว้สูงเรื่องการเล่าเรื่องคือ BioWare เนี่ยมีเกม RPG ดีๆการันตีผลงานเยอะแยะแต่ว่าก่อนที่ Anthem จะออกเหมือน BioWare จะทำพลาดกับ Mass Effect Andromeda ไว้เหล่าแฟนๆของค่ายก็เลยคาดหวังว่า Anthem นี่แหละจะเป็นผลงานที่มาแก้มือให้กับ BioWare และแน่นอนครับว่าสุดท้าย Anthem ไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนหวังไว้เพราะเกมออกมาตัวเกมสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆมากมาย BioWare โดนวิจารณ์เละคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้แต่กระแสและคำวิจารณ์ที่ผมเห็นผ่านๆตามาก็ค่อนข้างหนักหนาอยู่คือมีเรื่องให้แฟนๆเกมด่าเพียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดาวเกรดกราฟิกที่เกมเพลย์จริงๆไม่เหมือนตัวอย่างที่เคยเอามาเปิดในงาน E3 การเล่าเรื่องที่โคตรน่าเบื่อทั้งที่โปรโมทเอาไว้ว่าตัวเรื่องของเราจะมีผลกับเนื้อเรื่องแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรและยังไม่ได้หมดแค่นี้ครับตัวเกมมีปัญหาเรื่องการฟาร์มมีเอนเกมที่น่าเบื่อไม่ชวนให้เล่นต่อแล้วนอกจากที่ผมพูดมาเนี่ยยังมีแฟนๆจับได้ด้วยว่าสิ่งที่เคยโปรโมทเอาไว้ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่เคยเอามาโชว์เคยพูดถึงกลับไม่มีในตัวเกมจริงๆคือหายไปหลายอย่างเลยคือทั้งหมดนี่เล่นเอาแฟนๆหรือคนที่รอเกมนี้ผิดหวังกันไปเต็มๆแต่ตัวแอนเทมก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปครับเพราะงั้นก็คงต้องรอดูว่าถ้าเวลาผ่านไปสักพักเกมจะดีขึ้นหรือเปล่าอีกเกมน่าผิดหวังก็คือ Sea of Thieves Sea of Thieves เป็นเกมแนว Action Adventure จากค่าย Microsoft โดยตัวเกมจะให้เราสวมบทเป็นโจรสลัดออกสำรวจท้องทะเลในโลก Open World ได้ต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดสำรวจเกาะร้างออกหาสมบัติต่อสู้กับโจรสลัดกลุ่มอื่นคือต้องบอกว่าแค่คอนเซปต์ก็เจ๋งแล้วครับใครบ้างจะไม่อยากลองเป็นโจรสลัดดูจริงไหมคือเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมมัลติเพลเยอร์เราจะได้สวมบทเป็นโจรสลัดออกลุยกับเพื่อนแค่นี้มันก็น่าจะสนุกแล้วแต่พอเกมจริงๆออกมามันไม่เป็นแบบนั้นครับมันค่อนข้างจะน่าเบื่อตัวเกมมีคอนเทนต์น้อยมากๆเล่นแป๊บเดียวก็หมดแล้วระบบต่อสู้ที่ไม่หวือหวาธรรมดาโคตรรวมถึงศัตรูในเกมที่ไม่มีความหลากหลายเอาซะเลยตัวเกมให้เราทำเรื่องวนไปวนมาซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นเกมที่กระแสดีแต่สุดท้ายออกมาได้น่าผิดหวังเกมต่อมาคือ Watch Dogs Watch Dogs เนี่ยเป็นเกมแนว Action Adventure Open World ที่มาในทีมแฮกเกอร์ของค่าย Ubisoft ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเกมมันไม่ได้แย่คือ Ubisoft พยายามจะนำเสนออะไรใหม่ๆถึงมันจะไม่ได้ว้าวแต่มันก็ไม่ได้แย่ครับตัวเกมมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายคือมันเป็นเกม Open World ที่โอเคเกมนึงนั่นแหละแต่ที่ทำให้แฟนๆผิดหวังก็คือกราฟิกของมันความผิดพลาดของมันก็คือตัวอย่างและการโปรโมทครับคือตอนโชว์ตัวอย่างเกมเพลย์เนี่ย Ubisoft โปรโมทหนักมากๆแล้วก็ขี้โม้มากๆตัวอย่างเกมเพลย์ที่ Ubisoft เอามาอวดโคตรอลังการคือดูดีทั้งกราฟิกและ UI แต่พอเกมจริงๆออกมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมันแย่กว่าที่ Ubisoft เอามาโชว์คือมันดาวเกรดนั่นแหละทำให้แฟนๆผิดหวังไปตามๆกันอีกเกมน่าผิดหวังที่ผมเอามาพูดถึงก็ยังคงอยู่กับ Ubisoft ครับนั่นก็คือ Assassin's Creed Unity
ป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิลด์ที่ตัวเกมพูดถึงเรื่องราวของอาโนโดเรียนและการต่อสู้กันของเหล่าแอสซาซินและเทมพลาในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสคือเวลาพูดถึงชื่อ Assassin's Creed ขึ้นมาเนี่ยคนเล่นเกมคงไม่มีใครไม่รู้จักมันเป็นแฟรนไชส์ใหญ่ที่ใครๆก็เฝ้ารอเป็นเกมที่ยิ่งสร้างยิ่งดังแถมตอนนั้นหลายๆคนเริ่มจะเบื่อกับคอนเซปต์ Assassin กับ Templar ฆ่ากันแล้วตัวเกมก็เหมือนจะนำเสนอเวใหม่ทั้งชื่อภาคทั้งในตัวอย่างที่มีการร่วมมือกันของ Assassin และ Templar คือมันเป็นเกมที่แบกอะไรไว้เยอะพอเกมออกมาก็ล่มครับคือสิ่งที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆของ Assassin's Creed ในภาค Unityก็คือบั๊กครับตัวเกมเนี่ยมีบั๊กมหาศาลบั๊กเยอะโคตรๆเยอะจนไม่น่าให้อภัยเกมบั๊กเยอะออปติไมซ์แย่ทำให้แฟนๆเกมด่าเละแค่นั้นยังไม่พอครับเนื้อเรื่องแม่งยังน่าเบื่อด้วยพูดถึงเกมฝรั่งไปเยอะแล้วเรามาพูดถึงเกมญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่ากับ Mighty No. 9Mighty No. 9เป็นเกมของเคจิอินาฟุเนะเคจิอินาฟุเนะเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในนามบิดาผู้ให้กำเนิดเมกะแมนตัวเขาลาออกจากแคปคอมและมาตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่าคอมเซปและในปี2013เคจิและบริษัทของเขาก็ตั้งแคมเปญ Kickstarterแคมเปญระดมทุนเพื่อสร้างเกม Mighty No. 9ซึ่งคอนเซปต์ของเกมก็คือคอนเซปต์เดียวกับเกม Mega Man เกมที่เขาให้กำเนิดมาเป็นเกมแนวแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์คือด้วยกระแสอะไรหลายๆอย่างของตอนนั้นแฟนๆกำลังต้องการ Mega Man ภาคใหม่ที่หายไปนานมันทำให้โครงการระดมทุนของ Mighty No. 9ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตัวเกมสามารถระดมทุนได้ถึงเป้าหมายในเวลาอันสั้นและยอดเงินที่ Mighty No. 9ได้ไปก็อยู่ที่ราวๆ 3.8 แสนเหรียญคือ Mighty No. 9เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่จุดติดคือเป็นเกมที่คนพูดถึงกันมากแฟนๆคาดหวังในตอนนั้นเนี่ยมีแฟนอาร์ตออกมาหลายร้อยรูปเลยครับคือแฟนๆต่างเฝ้ารอเกมนี้เรียกได้ว่าคาดหวังกันสุดๆแต่หลังจากนั้นมันก็เริ่มแหม่งๆครับแฟนๆหลายๆคนเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าตัวเกมหลักยังสร้างไม่เสร็จเลยแต่ทางค่ายเกมก็เปิดระดมทุนรอบ2เพื่อขอเงินไปทำ DLC คือแบบ What the fuck man เกมยังสร้างไม่เสร็จเลยขอเงินเพิ่มไปทำ DLC แล้วเหรอแต่ก็นั่นแหละครับหลายๆคนก็ยังมั่นใจอยู่เพราะนี้มันเกมของผู้ให้กำเนิด Mega Man ผู้ให้กำเนิด Rock Man เลยนะจนกระทั่งเกมมันออกมาจริงๆถึงกับหงายเลยทีเดียวคือตัวเกมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่พอออกมาก็ออกมาได้ต่ำกว่ามาตรฐานเกมเพลย์ไม่ค่อยสนุกคำวิจารณ์ก็อยู่ในขั้นงันๆสินค้าที่ออกมาไม่สมกับเงินที่ได้ไปบางคนถึงก็บอกว่าเป็นเกมก๊อปเมกะแมนที่ไม่มีจิตวิญญาณของเมกะแมนอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นเกมของเคจิอินาฟุเนะผู้ให้กำเนิดเมกะแมนคือไอ้ Mighty No. 9เนี่ยทำเอาแฟนๆของเมกะแมนผิดหวังไปตามๆกันครับอีกเกมน่าผิดหวังคราวนี้เป็น Exclusive ของ PlayStation The Order 1886 The Order เป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่3ที่เป็นการร่วมมือกันพัฒนาระหว่างค่ายเกม Ready at Dawn และ Santa Monica Studio ผู้ให้กำเนิดเกม God of War ซึ่งเรื่องราวของตัวเกมจะเป็นปี1886ของกรุงลอนดอนในจักรวาลคู่ขนานเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆของ PlayStation เฝ้ารอคือตอนที่เกมโปรโมทดูจากตัวอย่างเนี่ยเกมเพลย์มันค่อนข้างน่าเล่นและกราฟิกของมันก็สวยโคตรๆเอาเป็นว่าพอเกมออกมาจริงๆตัวเกมไม่ได้โดนวิจารณ์เรื่องกราฟิกครับเพราะว่ามันทำออกมาดีแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆผิดหวังเนี่ยคือตัวเกมเพลย์คือเกมเพลย์เนี่ยมันเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่3แต่พอเล่นๆไปแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เหมือนเล่นเกมเท่าไหร่มันเหมือนดูหนังที่เรามีส่วนร่วมมากกว่าแต่ไม่ใช่ในแง่ดีนะครับคือเกมโดนกระแสวิจารณ์ค่อนข้างน่ะทั้งจากนักวิจารณ์และจากผู้เล่นเองเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังเกมหนึ่งครับแต่ความคิดส่วนตัวนะเกมนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรแถมราคาถูกด้วยถ้าเกิดใครมี PlayStation ก็ลองซื้อมาเล่นดูได้ครับพูดถึงเกมที่ลงแต่ PlayStation ไปแล้วทีนี้พูดถึงเกมที่ลงแต่ PC บ้างดีกว่ากับเกม Total War Rome ภาคที่2คือเกมซีรีส์ Total War เนี่ยเป็นซีรีส์เกมวางแผนที่มีแฟนๆจำนวนนับไม่ถ้วนตัวเกมจะพาเราไปยังสนามรบต่างๆของประวัติศาสตร์ให้เราได้ควบคุมฝั่งประเทศที่เราอยากลองอยากเล่นซึ่งแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายก็จะมีเกมเพลย์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก่อนที่ Rome Total War ภาค2จะออกเนี่ยภาคที่แล้วมันคือโชกุน Total War ภาค2ซึ่งตัวเกมทำออกมาได้ดีมากๆเรียกได้ว่าโคตรเพอร์เฟกต์เป็นมาสเตอร์พีซที่สุดของ Total War เลยมันทำให้โรมภาค2ถูกคาดหวังไปด้วยแต่ว่าพอเกมออกมาจริงๆก็ต้องบอกว่าตามหัวข้อของเรื่องนี้ครับคือพับป่าลมตัวเกมทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานมีบั๊กเยอะแยะมากมายทำเอาแฟนๆที่เฝ้ารอเนี่ย
หงายเงิบไปตามๆกันคือเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าจะแก้บั๊กให้เกมพอเล่นได้และแน่นอนครับถ้าเกิดจะพูดถึงคำว่าบั๊กและเกมที่ออกมาผิดหวังก็คงพลาดเกมนี้ไปไม่ได้เหมือนกัน Alien Colonial Marine Alien Colonial Marine พัฒนาโดย Gearbox เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ชุดชื่อดัง Alien คือ Alien Colonial Marine เนี่ยมันเป็นเกมที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดและมันทำให้แฟนๆที่เฝ้ารอผิดหวังครับคือว่าตอนที่เกมมาโปรโมทเนี่ยภาพเกมเพลย์มันสวยมากๆแต่พอตัวเกมออกมาจริงๆมันเหมือนกับว่าเกมโดนดาวเกรดแค่นี้ก็โดนวิจารณ์หนักแล้วแต่ว่าตัวเกมเนี่ยแม่งพังเละครับ AI ในเกมทำตัวประหลาดประหลาดฉลาดฉลาดงงๆมีบั๊กเยอะแยะมากมายซึ่งกว่าคนเล่นจะรู้สาเหตุว่ามันเกิดจากการผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมแค่นิดเดียวเวลาก็ล่วงเลยมา 5-6 ปีแล้วครับเกมต่อมาคือ Fallout 76 Fallout ภาคล่าสุดจากค่าย Bethesda ซึ่งในภาคนี้เนี่ยทาง Bethesda พยายามจะยกเครื่อง Fallout ใหม่เกมนี้เปิดตัวครั้งแรกในงาน E3 ซึ่งมันทำให้แฟนๆว้าวกันมากหลายคนต่างเฝ้ารอแต่พอเกมออกมาจริงๆมันกลับทำให้แฟนๆผิดหวังครับเพราะว่าตัวเกมเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องใหม่ในเกมไม่มี NPC ที่เป็นมนุษย์เลยตัวเกมเล่าเรื่องผ่านโน้ตเทปเสียงและหุ่นยนต์แค่นั้นยังไม่พอครับตัวเกมเต็มไปด้วยบั๊กมหาศาลซึ่งบางคนก็เจอบั๊กหนักจนถึงขั้นเล่นต่อไม่ได้แถมเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยยังโดนแฟนๆฟอลเอาวิจารณ์ว่าทำให้เรื่องราวในลอของเกมผิดพลาดแถมเกมยังมีดราม่าตามมาอีกเยอะแยะมากมายครับคือมันเป็นฟอลเอาที่ทำให้แฟนๆผิดหวังถึงขั้นลดความน่าเชื่อถือของค่ายเกม Bethesda ไปเลยและเกมสุดท้ายของวันนี้ครับหัวข้อนี้คงขาดเกมนี้ไปไม่ได้ No Man's Sky No Man's Sky เกมอินดี้ตะลุยอวกาศจากค่าย Hello Game เกมที่ตอนเปิดตัวให้คำสัญญากับผู้เล่นไว้เยอะแยะมากมายรวมถึงโม้สรรพคุณของเกมไว้เกินจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบฟิสิกส์ของแต่ละดาวความแตกต่างของยานในคลาสต่างสงครามอวกาศฝ่ายต่างๆในเกมระบบซุ่มดาวที่โม้ไว้สดิบดีแต่ตอนเกมออกมากับเลสเทสไม่เป็นท่าและเรื่องที่เหมือนโกหกใส่หน้าผู้เล่นเต็มๆก็คือเรื่องการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ตอนโปรโมทเขาพูดเหมือนกับว่าตัวเกมจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่สุดท้ายมันกลายเป็นเกมเล่นคนเดียวไปเอาเป็นว่าพอเกมออกมาเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเกมเป็นอย่างมากครับโดนด่ากระจายกลายเป็นกระแสในเน็ตไปเลยคือสินค้าที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนคำโฆษณาที่โฆษณาไว้ตอนแรกต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าราคาคุยอย่างแท้จริงแต่ก็ยังโชคดีหน่อยที่ถ้าเกิดใครซื้อเกมนี้บน Steam ตอนนั้นทาง Steam ยกให้เป็นกรณีพิเศษที่เล่นเกิน2ชั่วโมงแล้วสามารถขอคืนเงินได้เพราะมันบัดซบจริงๆแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วไม่ได้ขอคืนเงินก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะ No Man's Sky มันไม่ใช่เกมแห่งความผิดหวังแค่อย่างเดียวมันมีสิ่งเหนือความคาดหมายด้วยเพราะหลังจากที่โดนกระแสในเน็ตโดนด่ายับโดนนู่นโดนนี่ผู้พัฒนาเขาไม่ได้ทิ้งเกมครับเอาพัฒนาเกมต่อค่อยๆเติมฟีเจอร์ที่โดนด่าเพิ่มนู่นเพิ่มนี่และที่สำคัญก็คือเพิ่มระบบที่ทุกคนต้องการระบบมัลติเพลเยอร์คือตอนนี้เนี่ยจากคำด่ากลายเป็น No Man's Sky ได้รับคำชมอย่างล้นหลามถึงส่วนตัวผมจะมองว่าอะไรที่มันอัปเดตมามันควรจะมีมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็เหอะแต่ยังไงก็ถือว่า No Man's Sky เป็นเกมที่คัมแบ็กครับคัมแบ็กอย่างแท้จริงเลยเรื่องเกมผมจบแค่นี้ดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมที่ไฮป์มากๆแต่ตอนเกมออกมาดันไม่เป็นอย่างที่หวังเคยติดตามเกมไหนแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ารู้สึกเหมือนลดภาพป่าความหรือจริงๆแล้วลองเล่นมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเป็นยังไงก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับคือการไฮป์เกมไหนมากๆแล้วเกมมันออกมาไม่เป็นแบบที่เราหวังเนี่ยบางทีมันก็ถึงขั้นหมดศรัทธากับเกมนั้นไปเลยนะเพราะมันเหมือนการหลอกให้เชื่อบอกว่าจะมีนู่นมีนี่ทำนู่นทำนี่แต่ของจริงกันทำไม่ได้แล้วบ่อยครั้งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับค่ายเกมที่เราคุ้นชื่อกันทั้งนั้นแหละซึ่งผลที่ตามมาก็คือเสียงด่ากับยอดขายที่เละเทะแต่ผมอยากบอกว่ามันไม่เสมอไปนะครับคุณลองย้อนกลับไปดูตัวอย่าง Far Cry 3ดูว่าหลายๆอย่างตอนที่เขาโปรโมทมันไม่มีอยู่ในเกมจริงหรือแม้แต่เกมที่ผมโคตรชอบอย่าง The Witcher 3หลายๆอย่างตอนโปรโมทก็โดนตัดออกไปรวมถึงมีเรื่องการดาวเกรดกราฟิกด้วยแต่สุดท้าย2เกมนี้มันก็ออกมาเวิร์คคือการโปรโมทเนี่ยมันทำให้เกมน่าสนใจแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่าการโปรโมทเนี่ยมันควรจะทำออกมาให้ตรงกับเกมจริงหรือเปล่านั่นแหละครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์คุยกันได้ส่วนวันนี้เนี่ยจบแค่นี้ดีกว่าครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเวลายังเหลือก็ไปดูวิดีโออื่นของผมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ